ลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมคะรายการสดค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่หมายเลข02-934-9127-8ค่ะ02-934-9127-8หรือว่า SMS นะคะ464-2201ค่ะวันนี้ในเบรกแรกกันนะคะเราได้คุยกันเรื่องของเด็กหายค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื้อรังมาช้านานนะเราต้องหาทางออกร่วมกันนะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะอาจารย์เมื่อกี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าค่ะอาจารย์ที่คุณเอกลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกระจกเงาได้ให้ ความเห็นแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมากมายอาจารย์คะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะหลายคนคาดไม่ถึงจริงๆอาจารย์เรามาดูไล่เรียงกันนะคะสำหรับบุตรหลานนะคะพื้นที่เสี่ยงย้ำนะคะมีพูดคำว่าพื้นที่เสี่ยงซึ่งฟังแล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้คืออะไรบ้างคะอาจารย์ใช่ครับพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่ที่เด็กสามารถที่จะหายแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ครับผมลักพาตัวเด็กนะครับอันดับหนึ่งเลยอย่างที่คุณเอกลักษณ์บอกไปแล้วก็คือหน้าบ้านของเราเองนะครับเชื่อฟังแล้วเราเหมือนขัดแย้งในใจนะครับผมหน้าบ้านจะหายได้ยังไงอาจารย์วิโรจน์ลูกเล่นอยู่หน้าบ้านปล่อยให้ลูกเล่นหน้าบ้านเราคิดว่าปลอดภัยวิ่งเล่นกับเพื่อนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพวกคนเหล่านี้นะฮะก็คิดว่าตัวเองก็ต้องถ้าอยากได้ก็ต้องไปทำแบบนี้นะครับภายในบ้านของเด็กภายในบ้านของเด็กนะครับวัดนะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานวัดแน่นอนอาจารย์งานเทศกาลเนี่ยเด็กหายบ่อยโรงพยาบาลนะครับสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้าและบริเวณใกล้ที่ทำงานของผู้ปกครองเด็กคือบางทีแต่แปลกนะเรื่องใกล้ตัวผู้ปกครองทั้งนั้นเลยที่ใกล้ตัวทั้งนั้นครับผมแต่ว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่พลั้งเผลอนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเอกลักษณ์บอกว่าเขาจะเข้ามาโดยการให้ขนมล่อลวงด้วยขนมให้มาพูดจาดีๆนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้ของเล่นให้อะไรเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกสนิทใจนะครับแล้วก็ลักพาตัวไปใช่ค่ะที่สำคัญค่ะจากสถิตินะคะทางด้านของคุณเอกลักษณ์บอกนะคะว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะมากกว่าแล้วก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหน้าตาดีนะคะที่โดนล่อลวงไปนอกจากนี้ค่ะการล่อลวงของเขาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีการฉุดกระชากลากถูนะใช่ครับก็ถือว่าเขาใช้การหว่านล้อมนะครับให้เด็กเนี่ยไปได้โดยดีเลยนะครับอาจารย์จำเหตุการณ์ของน้องการ์ตูนได้ไหมคะที่สถานีรถไฟฟ้าจำได้ครับที่พอเราดูวงจรปิดแล้วเด็กมันเดินตามไปปกติซึ่งถ้าสมมติว่าคนที่เป็นคนนอกมองเนี่ยก็อาจจะนึกว่าลูกเดินตามพ่ออะไรหรือว่าเดินตามลุงเดินตามญาตินะคือเขาจะมีต้องบอกว่าวิธีในการพูดให้เด็กเชื่อและเด็กเดินตามโดยที่ไม่ต้องกระชากไม่ต้องลากไม่ต้องให้เด็กขัดขืนนะคะอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นบ่อยนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเรื่องของพี่เลี้ยงเด็กนะคะเรื่องของพี่เลี้ยงเด็กอาจารย์เคยเห็นไหมว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กไม่เช็คข้อมูลไม่เซิร์ชประวัติแล้วขโมยเด็กไปคนมิจฉาชีพเหล่านี้ก็แฝงตัวทำงานแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดเด็กด้วยแล้วก็บอกว่าเด็กโตแล้วอาจารย์ถูกล่อลวงด้วยสิ่งจูงใจ4อย่างมีอะไรบ้างคะครับผมก็มีเงินนะครับขนมนะฮะของเล่นแล้วก็เกมนะครับเกมซึ่งตรงนี้เนี่ยเอามาชักจวนเด็กให้ออกไปจากบริเวณพื้นที่ที่เด็กอยู่แล้วก็ถูกล่อลวงไปก็จะบอกว่ามีของเล่นอยู่ที่บ้านตามลุงไปนะอย่ามาให้ดูอะไรต้องไปดูที่บ้านอยู่ที่บ้านนะก็หลอกล่อเด็กไปนะคะอาจารย์และเด็กก็คือเด็กอาจารย์นะครับอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้กำชับเรื่องคนแปลกหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็ว่านอนสองง่ายนะเขาก็ไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอทางด้านของมูลนิธิกระจกเงานะบอกนะว่าในการลักพาตัวเด็กละครั้งนะคะจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อล่อลวงไปทางเพศใช่อาจารย์เป็นตัวเลขที่แบบเข้าใจว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายนะจริงๆก็เด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเยอะนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ชายนะครับซึ่งมีอาการผิดปกติทางจิตนะครับโดยที่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอันดับสองเนี่ยก็คือการพาเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์นี่น่ากลัวจริงๆนะครับก็คือเอาเด็กไปใช้แรงงานไปขอทานนะครับขายดอกไม้ขายสินค้าตามตลาดนัดนะครับและอีกกรณีนึงก็คืออันนี้เพื่อเลี้ยงเป็นลูกของตัวเองนะครับเนื่องจากมีความรักผูกพันหรือถูกชะตากับเด็กค่ะวันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการนำเด็กไปขายนะครับที่มาเลเซียนะฮะโดยเฉพาะเชื้อสายจีนที่อยากมีบุตรนะครับก็มีกระบวนการการขายเด็กทารกกันเนี่ยอย่างแพร่หลายใช่ค่ะอันนี้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับผมเห็นที่เมืองจีนก็เป็นค่ะนะครับสำหรับคนที่มีสตางค์หน่อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีลูกอยากจะมีลูกมากขึ้นเนี่ยก็มีการขายกันอย่างโจ่งครึ่มเลยขายเด็กเหรอคะอาจารย์เป็นบางทีคุณพ่อแม่เนี่ยเขาขายนะครับเวลาเขาอยู่ยากจนมากๆหรือว่าคนที่ยากจนที่อยู่ในฝั่งชนบทเนี่ยอาจารย์เขามีลูกได้คนเดียวทีนี้ถ้ามันเผลอไปมีคนที่สองเนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่จะจัดการก็คือโดยการขายลูกไปนะครับให้กับคนมีสตางค์ในเมืองที่สามารถที่จะใช้เงินใช้ทองนะอารมณ์มันรวยที่จะทำให้มีลูกมากขึ้นได้แล้วที่เจอมากในเมืองจีนในระยะหลังเนี่ยนะครับก็คือการเนี่ยแหละฮะ
ขโมยเด็กลักพาตัวเด็กไปเลยนะครับเนี่ยเริ่มมากขึ้นเพราะว่าราคาที่พ่อแม่เริ่มใช้เพื่อขายลูกเนี่ยมันเริ่มแพงขึ้นละทีนี้ใช้ระบบการลักพาตัวไปเลยเนี่ยจะราคาถูกกว่านึกถึงการขายเด็กแล้วนึกถึงสมัยเราเด็กๆอาจารย์ที่เคยมีทางภาคเหนือว่าจะมีการขายเด็กอย่างนี้เป็นต้นมันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหหนึ่งชีวิตออกมานะน่าสงสารมากนอกจากนี้ค่ะอาจารย์เคยมีที่ขอนแก่นเหมือนกันค่ะอาจารย์ได้มีการแบบผู้ร้ายปลอมตัวให้เป็นญาติผู้ป่วยในมันที่โรงพยาบาลใครจะคลอดลูกกับปลอมตัวไปเป็นญาติแล้วก็พอที่เผลอก็อุ้มเด็กออกมาแบบเฉยเลยเนี่ยขอนแก่นเคยเกิดขึ้นแล้วเราเคยมีข่าวออกมาค่ะอาจารย์ทีนี้มันมีวิธีการป้องกันอยู่นะครับซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงาเขาให้ข้อมูลมาซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยนะครับหนึ่งก็คือไม่ปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพังโดยเด็ดขาดนะครับห้ามคลาดสายตาโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับถ้าต้องไปที่ชุมชนก็ให้จูงมือลูกไว้นะครับเพราะเด็กเนี่ยส่วนมากมักจะหายเกิดจากกรณีที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่จูงมือเด็กและเด็กวิ่งไปใช่ค่ะเหมือนให้เดินอ่ะเดินกันไปสมมติไปงานวัดนะผมเนี่ยต้องมีสายรัดข้อมือไว้เลยจริงเหรอคะนะครับถ้าเขาให้ออกไปเดินเพราะว่าเขาอยากรู้อยากเห็นไงฮะเด็กสองขวบไม่ใช่อาจารย์มีสายรัดข้อมือร่วมอาจารย์กับมิก้ากับลูกใช่ครับก็คือเวลาวิ่งไปไหนเนี่ยถ้าเขาวิ่งไปไกลๆจะไม่ได้ละครับผมคือเรามีสเปซให้เขาหน่อยนึงคือผมรู้เลยว่าถ้าเราไปผูกเขาปั๊บเขาจะรู้ว่าเขาถูกผูกอยู่เขาก็จะไม่วิ่งอ่ะค่ะครับผมบางทีมันจะดูทรมานนิดนึงว่าเอ๊ะเป็นลากจูงลูกเขาแต่เขาดูตัวอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะของอาจารย์ใช้แบบนี้นอกจากนี้เองค่ะเขาบอกอาจารย์ค่ะอยากจะให้เด็กนะคะหัดให้เด็กนั้นจำชื่อของผู้ปกครองชื่อที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ใช่ครับของตัวเองมันเราท่องกอไก่ถึงฮอนพูกได้เราก็ต้องให้เด็กท่องเบอร์โทรให้ได้หรือท่องชื่อพ่อแม่ให้ได้หรือถ้าเป็นเด็กเล็กมากนะฮะก็เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆห้อยคอไว้หรือว่าใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าที่เขาใช้เอาไว้นะครับเพื่อเวลาเขาพลัดหายไปเนี่ยคนที่เขาเจอเขาก็สามารถที่จะติดต่อกลับมาได้ใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะปรับให้เด็กห้อยไว้เลยอาจารย์ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใส่ในกระเป๋าเสื้อบางทีเด็กทำหล่นเด็กเล่นเด็กหยิบออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่รู้ๆคือต้องท่องให้จำชื่อพ่อแม่ให้ได้บอกให้ได้อย่างน้อยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็คงไม่ยากนะครับสำหรับเด็ก 3-4 ขวบสมัยนี้ความจำดีเก่งค่ะเขาท่อง ABC ได้เขาก็ท่องได้อยู่แล้วค่ะอาจารย์นะฮะเวลาไปกับข้างนอกนะฮะเวลาพลัดหลงเนี่ยนะครับเหมือนเวลาเราจะไปไหนเนี่ยบอกลูกไว้ว่าถ้าพลัดหลงกันให้เจอกันตรงนี้นะครับหาจุดสังเกตหาจุดที่สำคัญนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแล้วก็นัดหมายกันล่วงหน้าไว้ให้เรียบร้อยว่าถ้าเจอปั๊บก็ไปเจอกันที่ประชาสัมพันธ์ของห้างสมมติว่าไปห้างก็ต้องบอกเขาก่อนจุดนี้นะถ้าเราไม่เจอกันต้องกลับมาจุดนี้นะวิ่งมาจุดนี้นะนอกจากนี้อาจารย์เขาบอกนะคะต้องฝึกให้เด็กหัดขอความช่วยเหลือให้เป็นเนี่ยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าต้องถามประชาสัมพันธ์ให้เป็นสมมติว่าเขาหาใครไม่เจอเขาต้องหัดถามให้เป็นเขาจะไปตรงนี้ตรงไหนแม่ถ้าเขาเด็กเดินไปพูดพ่อกับแม่อยู่ไหนเขาคงรู้แล้วครับต้องช่วยกันตามหานะใช่ครับแต่อย่างไรก็ดีประชาสัมพันธ์ในตามท้องที่ต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆก็คอยเป็นหูเป็นตาด้วยนะบางทีเห็นเด็กเดินอยู่คนเดียวเนี่ยก็ลองเข้าไปถามดูนะครับและที่สำคัญค่ะอาจารย์สัญลักษณ์ต้องหัดให้เด็กดูสัญลักษณ์สำคัญก็บอกว่าต้องหัดชี้เด็กดูสมมติว่าเราไปห้างนะเราบอกสมมติว่าตรงนี้คือ KFC ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะตรงนี้เป็น KFC ก็ให้เขาจำเลยนะ KFC เขาต้องมาตรงนี้นะใช่ครับเป็นต้นเพราะว่าบางครั้งเราบอกว่าประชาสัมพันธ์บางทีเด็กก็ไม่เข้าใจอาจารย์ต้องเดินไปชี้ให้เขาดูว่าอยู่ตรงไหนใช่เดี๋ยวถ้าสมมติเขาเห็นป้ายไกลๆเป็นคุณลุงใจดีใช่ครับอาจจะจำได้วิ่งมาหาตรงนี้เป็นต้นนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสอนลูกไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นขนมเกมเงินนะครับซึ่งมักจะใช้หลอกเด็กอาจารย์สอนไหมคะเรื่องนี้ตอนนี้ยังฮะเพราะว่าเขายังไม่ไปไหนยังอยู่ใกล้ตัวอยู่นะครับแต่เขารู้แล้วล่ะสัญชาตญาณเด็กนะครับพอเขาสักสองขวบปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยใครมาอุ้มไปหมดตอนนี้ถ้าคนแปลกหน้ามาไม่ยอมละนะครับคือพอเขาแปลกหน้าเขาเริ่มรู้นะฮะเขาก็จะไม่ยอมทีนี้เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็จะเริ่มบอกละว่าห้ามรับของตอนแปลว่าตอนนี้เขาโตแล้วเขาจำได้แล้วเขาเริ่มจำได้แล้วเมื่อก่อนเขาแบบใครไปแปลกหน้าก็อุ้มหมดไปหมดอุ้มหมดครับผมใจง่ายเนาะตอนเด็กๆตอนเด็กๆใจง่ายครับตอนนี้โตมาเริ่มเป็นไม่ให้อุ้มแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามี4วิธีนะคะในการตามเด็กหายค่ะอาจารย์วิธีแรกเราจะทำยังไงก็บอกว่าถ้าเด็กพลัดหลงหรือหายนะครับเขาบอกว่าตั้งสติเลยนะครับแล้วก็ถ้าติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะทำให้ได้ตัวลูกเร็วที่สุดพูดง่ายๆก็คือยิ่งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเร็วเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็จะยิ่งทำให้ได้รับมีโอกาสที่จะพบเด็กได้เร็วที่สุดนะครับก็พยายามต้องไปดูข้อเท็จจริงนะฮะว่ามีใครเป็นคนพบเด็กนะพยายามรวบรวมรายละเอียดกับจุดที่
มีคนพบเด็กเห็นลูกของตัวเองเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่สำคัญอาจารย์เขาบอกนะคะว่าต้องจำนะคะเสื้อผ้าของลูกเสื้อผ้าของเด็กเนี่ยค่ะในวันที่หายได้ให้ชัดเจนจำได้ใช่ไหมคะว่าเคสน้องการ์ตูนนะเป็นต้องบอกว่าเรื่องนี้เมย์ต้องดูบ่อยมากตอนนั้นสะเทือนใจมากที่แต่พ่อแม่จำได้ว่าลูกใส่เสื้อลายการ์ตูนใส่รองเท้าสีชมพูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมตินะคะต้องบอกว่าต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้เพราะได้แบบรายละเอียดของเด็กดีเทลของเด็กนะคะอาจารย์ต้องบอกถูกไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาใช่ครับและที่สำคัญเด็กเนี่ยเวลาหายเนี่ยบางคนหายไปหลายปีถ้าอาจารย์เห็นมูลนิธิกระจกเงานะคะเขาจะมีบอกเลยว่าหายไปหลายปีปุ๊บหน้าตาเด็กเปลี่ยนครับผมนะคะเราต้องมีทำจำลองทำกราฟต้องมีวิธีสมัยนี้มีเทคโนโลยีนะครับที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนดูหน้าตาของคนตามอายุที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับพอจะคาดเดาได้เราๆว่าโตขึ้นมาสัก 2-3 ปีหน้าตาน่าจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนถ้าอ้วนขึ้นผอมลงหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็มีกราฟิกนะคะเทคโนโลยีตัวนี้ช่วยได้อยู่นะครับต่อมาก็คือถ้าเด็กหายครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือติดต่อหน่วยงานในสถานที่นั้นๆก่อนอยู่ที่ห้างอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนนะครับก็พยายามที่จะแจ้งรปภ.นะฮะแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงตำรวจทันทีนะครับให้แจ้งเลยแล้วก็ระดมการค้นหาอาจารย์พูดถึงการแจ้งตำรวจเนี่ยมีคาใจอยู่อย่างนึงอาจารย์พอจะมีความรู้ไหมคะที่บอกว่าต้องหาย24ชั่วโมงบางทีมันไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นนะคะถ้า24ชั่วโมงเนี่ยมันในกรณีของคนที่อายุเกิน18นะอาจารย์แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยเขาแจ้งได้เลยนะครับเอาล่ะแต่มันก็อยู่ที่ความใส่ใจนะมันอยู่ที่สภาพด้วยอย่างเช่นว่าเด็กอาจจะอายุสัก12 13อย่างเงี้ยเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วไปบอกเขาว่าหายไปเขาก็คงจะตั้งข้อสังเกตว่าติดเพื่อนหรือเปล่าอย่างที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วว่าหนึ่งในวิธีการก็คือไปตามดูกับเพื่อนเขาซินะครับว่าอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนอาจจะรู้ดีที่สุดวัยนี้จะสนิทกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ใช่ครับมีความลับแล้วก็จะบอกเพื่อนมีแฟนครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าตำรวจเขาต้องดำเนินการทันทีนะทันทีครับผมนะฮะต่อไปนะครับสามารถช่วยหาตัวในโลกสังคมออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับ forward mail facebook ค่ะเว็บบอร์ดที่มีคนเข้ามากๆอันนี้ผมเจออยู่เรื่อยๆนะจ๊ะใช่ค่ะใน Facebook เราจะมีการแชร์ต่อๆมานะคะอาจารย์ใช่ครับมีทั้งในกรณีเด็กหายอาจจะต้องการให้มีการบริจาคเลือดหรือว่ามีคนตกกำลังบากช่วยเหลือด่วนอะไรทํานองเนี้ยเราก็เป็นข้อมูลที่มันวิ่งเข้ามาหาเราได้ง่ายนะครับแล้วก็พบเห็นได้โดยคนจํานวนมากๆในเวลาใกล้เคียงกันแล้วทางตํารวจก็บอกว่ายิ่งเร็วที่สุดข้อมูลของหน้าตาของเด็กออกไปเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสที่จะพบเจอได้เร็วถึงขนาดนั้นเหมือนกันยิ่งปัจจุบันนะคะอาจารย์แค่ในกรุงเทพมหานครนะคะมีจอดิจิตอลของไพร์มีเดียเนี่ยที่จะบอกโฆษณาตรงนี้ก็ช่วยได้จริงๆมันเร็วมากอาจารย์ขนาดเมย์มองแล้วเราจึงจำได้เลยอะรถติดไฟแดงอยู่เราแบบแทนที่เมื่อก่อนดูแฟชั่นนะดูขายของแต่วันนี้พอมีเรื่องมีสาระเข้ามาเราตั้งใจดูนะแปลกเหมือนกันว่าธรรมชาติของตัวเองตั้งใจดูแบบจดจ่อค่ะอาจารย์ว่าเด็กคนนี้หน้าตาเป็นไงเมย์ตั้งใจดูมากๆครับผมอันนี้เราก็ได้ช่วยกันด้วยก็เป็นของแปลกไงอาจารย์เนาะมันเป็นข้อมูลใหม่ๆใช่อาจารย์คือแบบเราอ่านดีเทลเขาด้วยนะน้องคนนี้ชื่ออะไรหายที่จังหวัดอะไรอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเราดูโฆษณาเราอาจจะดูผ่านๆนึกออกใช่ไหมคะแต่พอเป็นเด็กหายเนี่ยเราตั้งใจอ่านเลยนะตั้งใจจำเลยนะเนี่ยเผื่อเราเจอเขาเราคิดอย่างนั้นนะแต่อาจจะไม่มีคนคิดเหมือนเมย์ก็ได้แต่ว่าเมย์เนี่ยอาจจะแบบตั้งใจดูเป็นพิเศษเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าพ่อแม่เขาเจอนะเขาต้องแบบมีความสุขมากจริงๆอ่ะหลายครั้งที่เราเจอเลยว่าข่าวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปตามข่าวมูลที่กระจกเงานะหลายคนเนี่ยยังหาไม่เจอหายไม่เจอผ่านมาหลายปีนะแต่พ่อแม่ยังไปรอจุดเดิมมีน้องคนนึงจำชื่อแม่จริงค่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลที่พ่อแม่ต้องไปตามหาที่ปั๊มน้ำมันตรงจุดเดิมค่ะไปหาที่เดิมที่เดิมไปรอทุกวันเลยหวังว่าวันหนึ่งลูกหลุดออกมาได้ก็อาจจะกลับมาที่เดิมใช่ค่ะจนถึงทุกวันนี้แล้วแบบโหเล่าอาจารย์แล้วแบบก็น่าเห็นใจคือผมเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เลยนะครับลูกไม่มีลูกแต่ดูข่าวนี้แล้วยังแบบดูมูลที่กระจกเงาเรื่องเด็กคนนี้นะจำชื่อไม่ได้จริงขอโทษจริงถ้าใครรู้ชื่ออะไรนะคะที่แบบหายที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยพ่อแม่ไปตามอยู่ที่เดิมแล้วตอนที่เวลาสัมภาษณ์เนี่ยพ่อแม่แบบเหมือนจะร้องไห้ทุกครั้งอ่ะคือพ่อแม่กลับรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นความผิดของพ่อแม่ด้วยฮะอาจารย์มันรู้สึกกิลตี้รู้สึกต้องอัพเซตอะไรเงี้ยสงสารนะอาจารย์สงสารฮะสงสารครับนะคะสังคมออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าช่วยได้จริงๆนะนี่มันทำให้สะท้อนว่าสังคมออนไลน์นะคะถ้าสมมติเราใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกทางอาจารย์เป็นประโยชน์มากมันมีประโยชน์มากจริงๆมีประโยชน์นะคะช่วยกันต่อไปละคะอาจารย์ต่อไปก็คือการแจ้งสื่อมวลชนให้เร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะสถานีวิทยุนะครับซึ่งช่วยได้เยอะนะฮะอย่างเช่นสวพ91คลื่นนะครับร่วมด้วยช่วยการ96เมกะเฮิรตซ์มีจอสอร้อยนะครับวันนี้คนฟังเยอะเลยพี่แท็กซี่รถวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เปิดดูนะครับบางทีผมก็ฟังบางจังหวะที่จะไปธุระดูว่ามีรถติดหรือเปล่าแล้วก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์ถ้าติดต่อได้ให้รีบติดต่อได้อย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วผมอยากขอเพิ่มอีกอย่างได้ไหมครับอาจารย์อันนี้อาจจะอยู่ในนอกเหนือของข้อมูลเนี่ยคือผมคิดว่าบางครั้งแหมฟังดูแล้วอาจจะใจร้ายนะอาจารย์แต่ว่าธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งเด็ก
ถ้าไม่ใช่กรณีเรื่องของการล่อลวงทางเพศนะครับหรือเอาไปเลี้ยงเนี่ยก็คือการใช้แรงงานเด็กเนี่ยอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เราเริ่มเห็นนะอาจารย์ตามสี่แยกขายพวงมาลัยขายหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราดูรู้เลยว่าหนึ่งถ้าเป็นเด็กปกติธรรมดาถ้าสมมติพ่อแม่ให้มาทำจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในวัยที่จะต้องทำเขาต้องเรียนหนังสือเขาต้องพักผ่อนนะครับอย่างที่สองก็คือเด็กพวกนี้อาจจะถูกจับมาก็ได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยผมให้สตางค์บอกไม่เอาของนะเขาไม่ยอมนะอาจารย์คือเขาบอกว่าเขาต้องขายให้หมดไม่งั้นเนี่ยไม่ได้กินข้าวคือรับทั้งคือขายดีกว่ารับทั้งของรับทั้งเงินรับทั้งของรับทั้งเงินเด็กก็ได้เงินสตางค์ไปเราก็ต้องรับพวงมาลัยมาอย่างผมก็บอกว่า20ผมให้20เขาก็ให้มาอันนึงผมบอกอ่ะสงสารเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องขายให้หมดผมก็ให้เพิ่มบอกว่าตังค์เก็บไว้เขาก็ไม่ยอมนะเขาต้องให้ของอาจารย์มาอีกต้องให้ของกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการสนับสนุนพวกอาชีพแบบนี้นะครับโดยการใช้แรงงานเด็กเนี่ยผมคิดว่าเราหยุดดีกว่าอย่าให้มันมีซัพพลายหรือให้มันมีดีมานด์เนี่ยอย่าให้มันมีความต้องการอย่าไปสนับสนุนมันก็จะค่อยๆทำให้อาชีพเหล่านี้เนี่ยหายไปแล้ว ช่องที่มันเอาไปถูกใช้เพื่อหาประโยชน์กับเด็กเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยส่วนหนึ่งแต่พออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะคะเคยเกิดปัญหาถกเถียงกันมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ทำให้คนที่สงสารนะอาจารย์คือบางทีคือรู้แหละว่ามันไม่ควรจะให้แต่ว่าเหมือนอาจารย์ยังสงสารเมย์ยังสงสารบางทีสงสารจริงๆฮะคือมันจะตัดยังไงแบบ 100% เนี่ยบางทีคือเด็กมันไม่ผิดเลยอ่ะเด็กเขาไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยฮะใช่ครับหรือบางคนเดินมาขอน้ำบ้างก็มีนะครับบอกว่ามีน้ำไหมครับอะไรเงี้ยบางคนก็ขอขนมแล้วที่เห็นคือเขาไม่ใส่รองเท้าก็มีค่ะอาจารย์ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็นอนมอมแมมอยู่ตรงไอ้เขาเรียกฟุตตรงกลางไอ้ตรงเกาะกลางถนนเกาะกลางถนนนะคะซึ่งแล้วมีเด็กต่างชาติด้วยอาจารย์เคยเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่เห็นไม่เคยเห็นตรงแถวพระรามเก้าใครผ่านไปนะคะตรงแยกอสมทหรือแยกผังเมืองเนี่ยจะเห็นเด็กพระรามเก้าเหมือนแบบช่วงนิโกรค่ะผมหยิกๆอ่ะก็ยังงงอยู่เนี่ยครับเห็นบ่อยค่ะนะฮะก็อย่าให้มีดีมานด์เรื่องพวกนี้เลยนะครับมันก็จะทำให้ลดลงไปนะครับเพราะมันหายไปพักนึงนะอาจารย์แล้วตอนนี้มันเริ่มกลับเข้ามาละตอนนี้มีเกือบทุกสี่แยกเลยแถวสีลมจำได้ไหมคะเช็ดกระจกเมื่อก่อนเคยบ่อยหายไปพักนึงครับผมตอนนี้กลับมาละที่มาแบบว่าเช็ดกระจกขอตังค์อะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือบางคนเนี่ยดูออกเลยว่าแบบเกเรครับเหมือนเป็นมาเฟียเล็กๆอ่ะค่ะขู่ด้วยไม่ให้ตังค์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ขูดรถแล้วแทนอะไรทำนองนี้ได้ค่ะก็ฝากท่านนายกไปแล้วกันนะคะเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวเนื่องกันนะคะจากเด็กหายนะคะอาจารย์คะนอกจากนี้ค่ะเรามาย้อนรอยคดีเด็กหายกันหน่อยนะคะอาจารย์ก่อนจะหมดเบรกนี้ค่ะต้องบอกว่ามาดูสถิตินะคะอาจารย์ล่าสุดใน1ปีที่ผ่านมาค่ะพบถึงเป็นศพเมื่อกี้คุณเอกลักษณ์บอก9รายนะคะก็ล่าสุดที่ใช่ครับที่รัชดาใช่ค่ะอาจารย์นะคะลองมาไล่เรียงค่ะอาจารย์ครับผมก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือ5กุมภาพันธ์56เนี่ยมีน้องหญิงอายุ4ขวบนะครับหายไปที่งานประจำปีจังหวัดเลยต่อมาถูกฆาตกรรมนะครับแล้วก็จับคนร้ายคือนายหนุ่ยหรือว่านายติ๊งต่างคนนี้หลายคดีถัดมาอาจารย์น้องแม็กซ์พฤศจิกายน56นะครับน้องแม็กซ์นะครับอายุ7ขวบหายไปที่งานบุญวัดประจำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับต่อมาถูกพบว่าฆาตกรรมเสียชีวิตจับคนร้ายได้คือนายหนุ่ยอีกนะครับหรือว่านายติ้งต่างนะครับ6ธันวาคมนะฮะน้องการ์ตูนอายุ6ขวบนะครับหายตัวไปจากงานคอนเสิร์ตที่ซอยแบริ่งนะฮะพบว่าถูกฆาตกรรมก็คือนายหนุ่ยหรือว่านายติ้งต่างที่เห็นจากกล้องวงจรปิดแหละคนเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะ3รายนะคะปัญหาก็คือว่าคนแล้วเท่าที่ผมดูข้อมูลคือคนนี้ทำมาโดยตลอดนะใช่ค่ะเขาบอกว่ายังมีเยอะมากกว่านี้นะคะที่มูลที่บอกว่าสงสัยแต่เขาอาจจะยังไม่บอกนะครับใช่ค่ะเขาบอกมาแค่3รายนะคะใช่ครับหรือ6ธันวาคมนะครับน้องเดียอายุ6ขวบนะฮะหายตัวไปจากบ้านพักในจังหวัดภูเก็ตนะต่อมาภายหลังพบกระโหลกศีรษะและเสื้อผ้าตกอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรสันนิษฐานว่าถูกฆาตกรรมยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ21มีนา57น้องจันลาอายุ7ขวบนะครับหายไปจากแคมป์คนงานก่อสร้างซอยพหลโยธิน52นะครับก็ยังจับคนร้ายไม่ได้27เมษายน57นะครับน้องฟ้าอายุ13ปีนะครับหายไปจากบ้านพักโรงงานที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับตอนหลังพบว่าถูกข่มขืนและฆาตกรรมนะฮะโดยที่น้าเขยของเด็กเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุคนใกล้ตัวอย่างที่คุณเอกลักษณ์บอกเลยว่าคนใกล้ตัวนี่แหละคนที่เด็กไว้ใจใช่ครับ9พฤษภาคม57น้องเพลงอายุ11ปีนะครับหายไปจากบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับต่อมาพบเป็นศพถูกข่มขืนและฆาตกรรมปรากฏภายหลังนะครับว่าคนร้ายเป็นคนข้างบ้านก็อย่างที่คุณเอกลักษณ์บอกเหมือนที่คุณเอกลักษณ์บอกเป๊ะใช่ครับแล้วก็5กรกฎาคมนะครับน้องแก้มอายุ13นะครับที่เป็นข่าวคือโครมนะฮะหายไปจากขบวนรถไฟสุราษฎร์ธานีกรุงเทพต่อมาทราบว่าพนักงานขับรถบนรถไฟข่มขืนแล้วโยนน้องออกมานอกขบวนนะครับจับคนร้ายได้เป็นพนักงานรถไฟคือนายวันชัยแสงทอง
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะคะนี่คือส่วนหนึ่งที่มูลนิธิกระจกเงาดูแลที่เขารู้เขาจับหาตัวได้แล้วมีอีกตั้งเยอะนะครับที่อาจจะถูกฆาตกรรมถูกฝังอันนี้คือในลิสต์ของเด็กหายตัวไปเนี่ยก็มีเยอะที่อาจจะถูกฆาตกรรมไปแล้วอันนี้คือเป็นเคสที่ร้ายแรงที่สุดนะคะคือเด็กถึงขั้นเสียชีวิตที่เรานำมาสรุปกันภายใน1ปีนะคะ9รายแต่นอกเหนือจากนั้นทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจนะคะมีอีกเยอะค่ะฝากกันไว้ด้วยอ่ะเบรกสักครู่เดียวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ